วัสดีค่ะท่านผู้ชมทั่วโลกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะทุกท่านสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bun-news ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมจากศูนย์สาขาต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชียตะวันออกได้กราบอาราธนาขอความเมตตาหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานประกอบพิธีประดิษฐานแก้วรัตนะพุทธมงคลเศรษฐีสร้างมหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐีเพื่ออัญเชิญประดิษฐานสถาปนาวัดภาวนากรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะพระมหาเถระวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชียตะวันออกเข้าร่วมพิธีประดิษฐานแก้วรัตนะพุทธมงคลเศรษฐีสถาปนามหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสถาปนาวัดภาวนากรุงโซลเกาหลีใต้โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้ประกอบพิธีประดิษฐานแก้วรัตนะพุทธมงคลเศรษฐีณมหาสุวรรณโพธิบรรณะเศรษฐีใบโพทองและมหารัชตะโพธิบรรณะเศรษฐีใบโพเงินถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์จากนั้นประธานสงฆ์เมตตาอธิษฐานจิตและมอบใบโพทองและใบโพเงินแด่พระวิเทศภาวนาจารย์ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูปรัชญ์สุวัฒนาโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระวิเทศธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่ออัญเชิญประดิษฐานณส่วนยอดมหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในส่วนของใบโพนั้นนอกจากจะจารึกชื่อของมหาปูชนียาจารย์แล้วยังได้จารึกชื่อของผู้สร้างวัดภาวนากรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เพื่อให้คณะเจ้าภาพผู้ร่วมสถาปนาได้ประดิษฐานใบโพทองและใบโพเงินณมหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐีด้วยความปลื้มปิติพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองและโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีส่วนร่วมในการสถาปนาวัดภาวนากรุงโซพร้อมทั้งเมตตาให้โอวาทว่าพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีจารึกในพระไตรปิฎกอยู่มากในประเทศจีนเกาหลีและประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแถบนั้นแต่ในทางกลับกันข้อปฏิบัติการเข้าถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกลับเลือนหายไปและรุ่งเรืองในประเทศไทยเมียนมาทางแถบนี้ซึ่งจารึกในพระไตรปิฎกเรื่องพระธรรมกายกลับมีน้อยดังนั้นการขยายงานพระพุทธศาสนาในภาคพื้นเอเชียจึงมีความสำคัญมากนอกจากจะสร้างสัมพันธ์อันดีให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งขึ้นแล้วยังเป็นการเติมเต็มธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยก็เนื่องสืบเนื่องมาจากวัดภาวนากรุงโซลที่ประเทศเกาหลีใต้ได้จัดงานได้ทำการซื้อที่สร้างวัดใหม่ก็เลยมาจัดพิธีเป็นปฐมฤกษ์ณวัดพระธรรมกายแห่งนี้เพื่อจะได้อัญเชิญต้นโพนี้ไปประดิษฐานที่วัดภาวนากรุงโซแห่งใหม่ก็เลยได้มีพิธีตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เชิญญาติโยมแล้วก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้กราบอาราธนาหลวงพ่อท่านได้มาเป็นประธานในพิธีแล้วก็พวกเราทุกคนนะจะได้มาเป็นสักขีพยานในการสร้างซื้อที่สร้างวัดแห่งใหม่แห่งนี้ที่เกาหลีคนค่อนข้างใจบุญแล้วก็ทั้งคนไทยนะคนไทยค่อนข้างใจบุญแล้วก็คนท้องถิ่นเองก็ใจบุญมากเพราะว่าเขาสร้างวัดไว้จำนวนมากแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนนี่เขาเห็นพระเขาก็เข้ามาทำบุญด้วยพูดคุยทักทายอัธยาศัยค่อนข้างดีแล้วก็งานเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้ค่อนข้างเป็นไปด้วยดีก็กิจกรรมของอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทุกเดือนก็จะมีทอดผ้าป่าเพื่อสะสมสร้างวัดที่สภาธรรมกายสากลนะก็สามารถไปร่วมพิธีได้เป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่สร้างวัดภาวนากรุงโซล
ทางด้านของศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ค่ะได้ร่วมกันจัดงานทอดพระป่าสามัคคีและรวมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 111,111,111 จบค่ะณศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมาย 111,111,111 จบโดยบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นบทสวดที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในยุคนี้จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสนเกิดความไม่สงบแห่งจิตใจเพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเมื่อเราสวดแล้วก็จะถูกกลั่นแก้ไขที่เราได้พลาดพลั้งจากหนักก็จะเบาเบาก็จะหายจิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่างไม่เพียงเท่านั้นเสียงที่กระจายออกไปจากใจที่ใสใสเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นจะเชื่อมเป็นพลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นกระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์ที่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีประจำเดือนกรกฎาคมเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูนิยุตธรรมสารเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัยเป็นประธานสงฆ์และประธานทอดพระป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรเกษรีรักงานและครอบครัวซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะประธานและคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติในบุญจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานและประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยโคนอกจากนี้ในวันนี้ทางคณะกัลยาณมิตรยังได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาสักการะพระขู่นิยุตธรรมสารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ76ปีอีกด้วยและในโอกาสนี้ทางคณะกัลยาณมิตรยังได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้มารวมใจเป็นหนึ่งในการมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรมุ่งสู่เป้าหมายให้ครบ 111,111,111 จบภายในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันธรรมชัยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีให้กับศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ของเราเพราะว่าเปรียบเหมือนศูนย์พี่นะคะรองจากวัดใหญ่ค่ะก็มีความปรับปรื้มเป็นที่ยิ่งเพราะตัวเองเนี่ยสุขภาพปีนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้ตลอดพรรษาซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรแม่เปิลของเราปีนี้นะคะมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ด้วยกันทั้งหมด7รูปช่วงเข้าพรรษาก็คิดว่า3เดือนเนี่ยนะคะก็บุญอะไรที่พวกเราอยากจะกอบโกยได้ก็จะเอาให้เต็มที่แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะชวนกันให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาช่วยกันดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่สำคัญเลยก็คือชวนกันมาสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์เราได้จัดทอดพระป่าอย่างนี้เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมงานบุญอีกหลายงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเราได้ปฏิบัติอย่างนี้มาแบบยาวนานแล้วนะครับซึ่งก็มีสาธุชนมาร่วมงานกันไม่เคยขาดเลยนะครับและในโอกาสที่สำคัญที่จะมาถึงนี้นะครับก็คือวันที่27สิงหาเป็นวันธรรมชัยขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งประเทศนะครับให้มาร่วมกันสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยนะครับซึ่งจะช่วยให้พี่น้องชาวไทยได้มีความสุขมีความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็มีความสงบร่มเย็นวันนี้วันเข้าพรรษานะคะได้มีโอกาสมาทำบุญที่ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์นะคะร่วมบุญกันหลายอย่างถวายพระตาหารเอาบุญกันเต็มที่เนื่องในโอกาสเข้าพรรษาและในโอกาสเดียวกันนี้นะคะหลวงพ่อมีโครงการให้เราได้ทำบุญใหญ่กันอีกแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยนะคะก็คือให้เราได้สวดมนต์
สวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นบทสวดมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะเราทุกท่านควรจะต้องสวดนะคะและเราจะต้องสวดให้ได้ตามเป้าที่หลวงพ่อตั้งไว้ถ้าเราได้ชวนคนสวดเยอะๆเป้าที่ตั้งไว้ไม่ใช่ของยากเลยและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะพลิกโลกนี้ผู้สวดก็จะได้บุญอย่างยิ่งด้วยและถวายเป็นพุทธบูชาวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีประดิษฐานองค์พระประธานองค์ที่2และพิธีทอดพระป่าสามัคคีถวายกองทุนแสงสว่างค่ะณวัดหนองไผ่ล้อมตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรร่วมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานเวียนประทักษิณรอบอุโบสถเพื่อประดิษฐานภายในอาคารปฏิบัติธรรม72ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุริยันสุระเตโชเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร1จบและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายทายธรรมกล่าวคำถวายกองทุนแสงสว่างและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาสร้างความปลื้มปิติให้กับคณะเจ้าภาพและสาธุชนเป็นอย่างมากจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าซึ่งประธานพระป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรเกียรติชัยกัลยาณมิตรเพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายองค์พระประธานพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีประดิษฐานองค์พระประธานและพิธีกดปุ่มเปิดไฟแสงสว่างส่ององค์พระประธานจากนั้นคณะเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายผ้าป่าและกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงงานครั้งนี้ว่าพิธีเปิดไฟส่องพระประธานนั้นเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากต้องมีองค์พระประธานมีการสร้างอุโบสถมีพระพุทธศาสนาและมีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการเปิดไฟส่องสว่างพระประธานโดยยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเพื่อให้คณะเจ้าภาพและผู้ร่วมงานเกิดความปลื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะองค์พระดอก็ได้ประดิษฐานที่อาคารหลังนี้เรียบร้อยแล้วเป็นต้นบุญต้นแบบซึ่งเป็นองค์พระที่งดงามสง่างามนะคะเริ่มหน้าเริ่มใสศรัทธาเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของชาวโลกทุกๆคนนะคะตรงนี้ก็ต่อไปก็จะที่นี่ก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์มาบำเพ็ญกุศลกันมากมายนะคะก็เราก็จะได้บุญทุกวันได้บุญทับทวีตรงนี้บุญสถานแห่งนี้รู้ว่ามันเป็นทางของการเชื่อมบุญของหลวงพ่อที่จะทำให้ลูกๆน่ะได้บุญเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราน่ะไม่ต้องได้มาบ่อยๆเราก็สามารถที่จะได้บุญได้เพราะเราสามารถสถานที่แห่งนี้อธิษฐานจิตไว้ว่าทุกคนที่มาใช้ไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นญาติเป็นโยมที่มาใช้ทุกคนแล้วท่านได้มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้บุญกุศลนั้นได้ส่งถึงพวกเราแล้วก็ทุกคนให้มีความสุขในการที่จะมาใช้ในสถานที่ที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะทำแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีสถานที่กิจสถานที่ที่ให้เราไปได้ไหว้วางศิลาฤกษ์หรือแม้ไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่หลวงพ่อนั้นเมตตาลูกๆทุกคนให้ได้มารับบุญอย่างนี้ค่ะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาค่ะได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีและพิธีสมโภชองค์พระประธานธรรมฉลองครบรอบ4ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่กัลยาณมิตรนาวาอากาศหญิงสุวีสุคนธรักษ์จะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรสำรวยกิติลาภานนท์เป็นผู้แทนถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาตามพุทธประเพณีเพื่อถวายแด่วัดกัลยาณมิตรในจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมจิตนวลใย
และกัลยาณมิตรอาริยาโชติมานำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายประทีปหลอดไฟโดยกัลยาณมิตรสำรวยกิติลาภานนท์และกัลยาณมิตรภูนโพงามนำกล่าวคำถวายส่วนพักบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเมธารมย์ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานและประกอบพิธีปิดแผ่นทองถวายพวงมาลัยดอกไม้สักการะในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเมธารมย์และกัลยาณมิตรชวีวันกลิ่นจุ้ยนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายร่มโดยกัลยาณมิตรมิสดาและกัลยาณมิตรพันประภากลิ่นจุ้ยนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เอกพลเมธารมย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทอดพระป่าแล้วทุกท่านยังได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการปล่อยสัตว์ถึง4ชนิดได้แก่ปลานกเต่าและหอยที่บริเวณริมฝั่งน้ำวัดบ้านปูนซึ่งเป็นวัดหนึ่งในกัลยาณมิตรอีกด้วยองค์การพุทธโลกร่วมกับเนวนาพีทฟาวเดชั่นและมูลนิธิธรรมกายจัดถวายสังฆทาน111วัดในประเทศบังกลาเทศเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณเมืองจิตตกองประเทศบังกลาเทศสมเด็จพระสังฆราชดร.ธรรมเสนแห่งคณะสงฆ์นิกายสมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยรองสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จบรรสิริมหาเทโรรองสังฆนายกแห่งคณะสงฆ์นิกายสังฆนายกรวมถึงพระสงฆ์จาก11วัดในบังคลาเทศได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายสังฆทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจัดโดยองค์การพุทธโลกเนวนาพีซฟาวเดชั่นแห่งบังคลาเทศและมูลนิธิธรรมกายซึ่งมีพระครูวิบูลนิติธรรมภัยบูลธรรมวิปุโรรองประธานมูลนิธิธรรมกายเป็นหัวหน้าคณะโดยกิจกรรมภายในงานยังได้จัดให้มีการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬหบูชานอกจากนี้ยังได้จัดถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่วัด65แห่งและมอบรางวัลผู้นำชาวพุทธรวมถึงการจัดสัมมนาทางพระพุทธศาสนาด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศหมายทุกท่านได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปที่วัดภาวนาโตรอนโตประเทศแคนาดาและที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามรายละเอียดได้จากเวอร์นิวส์ค่ะวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดภาวนาโตรอนโตประเทศแคนาดาได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นแรกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีพระมหาสรรเสริญสุตตชโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาโตรอนโตนำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบวชอุบาสิกาแก้วโดยตัวแทนอุบาสิกาแก้วได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้เดินทางไปที่น้ำตกในแองกิรารัฐออนตาริโอเพื่อรวมใจกันสวดธรรมจักขปวัตนสูตรและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดธรรมจักขปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีและกัลยาณมิตรนิลวรรณปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิดโดยกัลยาณมิตรอัมพันธ์ถาวรคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวให้โอวาท
เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีส่วนพระค่ำได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเวียนประทักษิณก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนพรรษามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์ได้นำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งจุดประทีปเทียนเป็นประถมฤกษ์จากนั้นประธานรองทั้ง8ท่านได้จุดประทีปเทียนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก่อนเสร็จสิ้นพิธีก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับภายในประเทศและต่างประเทศที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ 111,111,111 จบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มาให้ทุกท่านรับชมพร้อมกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดปทุมธานีอันดับ5จังหวัดอุดรธานีอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดขอนแก่นอันดับ8จังหวัดศรีสะเกษอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดชัยภูมิส่วน10อันดับของต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีอันดับ2วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอันดับ3วัดพระธรรมกายฮ่องกงวัดภาวนาเกาลูนประเทศฮ่องกงอันดับ4วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ5วัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นอันดับ6วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมอันดับ7สวดธรรมจักรวัดพระธรรมกายลอนดอนสกอตแลนด์อันดับ8วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์อันดับ9วัดพระธรรมกายไซตามะประเทศญี่ปุ่นและอันดับ10วัดภาวนาหยางจูประเทศเกาหลีใต้และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่ทีมข่าวบุญนิวส์นำมาฝากทุกท่านค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ